สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา9:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีตำบลพังการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหรืออกท.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่41ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นระหว่างวันที่17 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563เพื่อให้สมาชิกอกท.ได้แสดงผลงานทักษะวิชาชีพแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการทำงานเป็นทีมขยันอดทนฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามหลักการขององค์การที่ว่าองค์การเป็นของสมาชิกดำเนินงานโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกตลอดจนให้มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพพร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศปัจจุบันการดำเนินงานของอกท.แบ่งเป็น3ระดับคือระดับหน่วยมี52หน่วยระดับภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติในการนิทรรศพระเนตรเทศกาลเมืองเทิดพระเกียรติจะแสดงผลงานของนักเรียนและนักศึกษาซึ่งสถานศึกษาเป็นกลุ่มสมาชิกอกท.เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหมากพลูตั๊กแตนและกันเกลาซึ่งทำการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นหมากพลูตั๊กแตนและกันเกลาและทำการขยายพันธุ์อันเป็นการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนิทรรศการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและท้องถิ่นภาคใต้เช่นต้นประซึ่งเป็นพืชที่เป็นอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการมีการนำไปแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานเช่นนำพริกลูกประมากระดองลูกประและลูกประดองโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทุนกระหม่อมแก้วอกท.ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์2ชั้นสำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสท.ประดับที่อาคารด้วยจากนั้นทรงฟังการบรรยายผลงานทางวิชาการเรื่องโครงการเลี้ยงเพียงทรายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน้าอาคารสัมมนาผลงานทางวิชาการซึ่งเพียงทรายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากเป็นอาหารสดที่มีความสำคัญต่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงเพียงทรายให้ประสบผลสำเร็จพบว่าการเลี้ยงเพียงทรายด้วยน้ำทะเลจากธรรมชาติที่ระดับความเค็ม30 ppt ผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนแล้วจะช่วยให้เพียงทรายมีอัตราการรอดไม่ต่ำกว่า80%ทำให้ได้ผลผลิตเพียงทรายที่คุ้มค่ากับการลงทุนเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดอาชีพและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเวลา 14:25 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพื้นที่ 1.94 ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่10อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านระบบชลประทานและระบบระบายน้ำตามแนวพระราชดำริที่ดำเนินการเสร็จแล้วสนับสนุนพื้นที่ชลประทานได้รวม 556,600 ไร่อาทิการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ประตูระบายน้ำที่สำคัญได้แก่ประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์
ปิดกั้นไม่ให้น้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำปากพนังเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือการระบายน้ำลงสู่อ่าวปากพนังผ่านประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์ผ่านประตูระบายน้ำสายต่างๆและการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านประตูฉุกเฉินในช่วงน้ำทะเลหนุนได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำของกรมชลประทานโดยในช่วงปลายปีพุทธศักราช2560ต่อเนื่องปี2561สามารถระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 3-4 สัปดาห์นอกจากนี้ก่อนเข้าหน้าแล้งจะปิดบานประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมกราคมของทุกปีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กรมชลประทานจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ทุกวันหากตรวจพบว่ามีน้ำเปรี้ยวเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพรุหรือกระจายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะประสานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนเพื่อระบายน้ำเปรี้ยวออกสู่ทะเลผ่านคลองระบายน้ำชะอวดแพรกเมืองโดยจะไม่ระบายน้ำเปรี้ยวให้ไหลลงสู่อ่าวปากพนังอย่างเด็ดขาดเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรส่วนผลการดำเนินงานการจัดการป่าพรุครวนเคร่งซึ่งมีเนื้อที่กว่า 300,000 ไร่มีเป้าหมายภายในปี2564จะฟื้นฟู 7,540 ไร่ปัจจุบันฟื้นฟูแล้วร้อยละ84โดยได้ทำการขุดแพรกเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่พรุตั้งจุดสกัดและอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าให้ความรู้เรื่องไฟป่าจัดอบรมครูป่าไม้ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเช่นข้าวสังหยดข้าวหอมกุหลาบแดงข้าวเล็บนกการผลิตเครื่องสำอางจากข้าวพื้นเมืองการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อเสริมรายได้โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีการวางแผนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกันส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้านการปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงแพะแองโกโนเบียนไก่สีวิชัยปลานิลพระราชทานโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลสำหรับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริมีผลงานเด่นอาทิแหล่งเรียนรู้การผลิตส้มโอประยุกต์และการผลิตส้มโอทับทิมสยามเพื่อให้ได้ใบรับรอง GAP กลุ่มศูนย์เรียนรู้การปลูกกระวานแซมสวนยางเพื่อแปรรูปเป็นยาสมุนไพรสบู่อาหารและกลุ่มแม่บ้านแปรรูปพริกแกงโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการทำเมนูอาหารพระราชทานไข่พระอาทิตย์และการทำขนมละอองแก้วของโรงเรียนวัดป่าระกำเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจรับประทานอาหารมากขึ้นจะได้รับประทานขนมที่มีประโยชน์แทนการดื่มน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พื้นที่นาข้าวและป่าจากที่ตำบลขนาบนาคไว้คู่ลุ่มน้ำปากพนังในส่วนของจากได้ดำเนินการวิเคราะห์คุณค่าของน้ำตาลจากน้ำส้มจากเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรเช่นการทำแคปซูลน้ำส้มจากและการทำน้ำเชื่อมจากจากการดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทำเกษตรปลอดสารพิษมีรายได้ดีขึ้นเริ่มมีราษฎรย้ายกลับสู่บ้านเกิดเพื่อกลับมาประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบาทพระสงฆ์และสามเณรนวกะบวชใหม่และทรงเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีอุปสมบทหมู่ณพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี
เสด็จไปยังหน้าพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียทรงบัตรพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดแห่งนี้และสามเณรนวกะบวชใหม่รวม80รูปซึ่งเป็นบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการศึกษาจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เสด็จมายังแท่นพุทธภูมิเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้ด้วยทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอีกทั้งยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงมีส่วนร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังเวชนียสถานอันเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและเสด็จดับขันธปรินิพพานจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรร้านของที่ระลึกลานโพ935ภายในวัดไทยพุทธคยาที่มีของที่ระลึกรูปแบบศิลปกรรมทางพุทธศาสนาสำหรับคณะผู้แสวงบุญได้เข้าชมและเลือกบูชาในแง่พุทธานุสติอาทิพระพุทธรูปพุทธลักษณะขนาดต่างๆเหรียญที่ระลึกและใบโผฟอกสำหรับใบโผฟอกทางวัดไทยพุทธคยามีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านชาวอินเดียที่พักอาศัยบริเวณใกล้กับวัดซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีรายได้เสริมอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาได้มีโอกาสนำใบโพกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเกิดความปิติแก่ตนเองและครอบครัวเวลา 9:40 นาทีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยาทรงเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีอุปสมบทหมู่จำนวน44รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโดยมีพระอุปัชฌาย์จำนวน5รูปประกอบด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระธรรมปัญญาบดีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาพระศรีโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลการบวชนั้นนับเป็นอนิสงส์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นและเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประโยชน์ทั้งหมดคือบุญหมายถึงความดีฉะนั้นการบวชจึงเป็นการทำความดีเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ทั้งตนเองบิดามารดาและผู้อื่นการบวชจะได้ทำบุญกิริยาวัตถุ10ครบทุกประการตั้งแต่ทำทานรักษาศีลและภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิการอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรวมถึงได้ฟังธรรมและรับคำสั่งสอนธรรมอนิสงส์ยังรวมถึงการได้แบ่งปันความดีให้แก่ผู้อื่นการอนุโมทนาในความดีของผู้อื่นและการทำความดีให้ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งหลังจากนี้พระนวกะโพธิทั้ง44รูปจะได้เดินทางไปจาริกปฏิบัติธรรมในดินแดนพุทธภูมิซึ่งถือเป็นบ่อเกิดแห่งบุญบารมีโดยจะเดินทางไปยัง4สังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานเปรียบเสมือนตามรอยพระบาทพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพลังแห่งศรัทธาพร้อมกันนี้พระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนปาลเฝ้าถวายพระพุทธเมตตาองค์จำลองแด่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีในการนี้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยณลานหมอชีวกด้วยเวลา 10:30 นาทีเสด็จไปยังบริเวณหน้าอู่ข้าวเพื่อส่งปรุงอาหารถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และพระนวกะโพธิเมนูข้าวผัดสเปนด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารี
ทรงมีพระประสงค์ให้พระสงฆ์ได้ฉันอาหารที่ปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการก่อนเสด็จกลับทรงประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์และพระนวกะโพธิณหอฉันวัดไทยพุทธคยาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชน์และทรงเปิดแพรคลุมป้ายวัดพระประวรราชาธินัดดามาศในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 15:15 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชน์และทรงเปิดแพรคลุมป้ายวัดพระวรราชาธินัดดามาศในพระอุปถัมภ์ตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2548เดิมชื่อวัดทรัพย์อุดมมงคลธรรมและเป็นวัดร้างต่อมาหลวงพ่อชลอกิตติโสภโนได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงร่วมกับชาวบ้านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ต่อมาพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างเสนาสนะต่างๆเช่นอุโบสถวิหารกุฏิสงฆ์และศาลาการประเรียนซึ่งการดำเนินการปฏิสังขรณ์นี้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามและเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถเจริญพระชนสา60ปีในปี2560สมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานจัดสร้างวัดและพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายวัดแห่งนี้เป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถได้ประทานชื่อวัดว่าวัดพระวรราชาธินัดดามาศและทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำนวน22รูปจากนั้นทรงเปิดธรรมสภาพระวรราชาธินัดดามาศซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของทางวัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระกรยากิจและพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถที่ทรงมีต่อวัดโดยได้เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดเมื่อปี2548และทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินเมื่อปี2558รวมถึงนิทรรศการประวัติของวัดและเจ้าอาวาสต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกสิริวิวัฒน์แสงประสิทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 13:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกสิริวิวัฒน์แสงประสิทธิ์ณวัดสำโรงตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้จันทร์และพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานและประทานดอกไม้จันทร์ไปในพิธีการพระราชทานเพลิงศพด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยต่อการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลต่างๆและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้ที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563ได้พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่ต่างมีความอดทนเข้มแข็งและมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามคับขันแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีความรักความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และประชาชนชาวไทยด้วยกันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายเฉลิมเกียรติแสนวิเศษอดีตเลขาธิการกปร.วันนี้เวลา 18:06 นที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายเฉลิมเกียรติแสนวิเศษซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2563สิริอายุ67ปีนายเฉลิมเกียรติแสนวิเศษเกิดวันที่22มีนาคม2495บิดาและมารดาชื่อนายเฉลิมยศและนางสะอางศรีแสนวิเศษด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมุกดาลัยจังหวัดมุกดาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอำนวยสินพระนครกรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และระดับปริญญาโทที่ Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกาด้านการงานเข้ารับราชการเมื่อปี2520ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน8จากนั้นในปี2533ได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกปร.รองเลขาธิการกปร.และเป็นเลขาธิการกปร.ระหว่างปี2550ถึง2555ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางนวลวรรณแสนวิเศษมีลูกด้วยกัน1คนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ต่างจังหวัดจัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติวันนี้เวลา 9:00 นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์2563โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.สนามชัยอบต.บางยี่โทอบต.กระแชงและอบต.บ้านกรึงเพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทั้งนี้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนายศิลปชัยรามณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโ
ดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางแก้วจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์2563มีผู้เข้าร่วมกว่า200คนโดยมีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพัทลุงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเทศบาลเมืองพัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นและการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ทั้งก่อนเกิดขณะเกิดและหลังเกิดภัยพิบัติและเป็นเครือข่ายติดต่อสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ด้วยประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิมหาวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ